สวัสดีครับผมซินครับจากซินกีตาร์สครับวันนี้มารีวิวกีตาร์นะครับเป็นแบรนด์เก่าแก่อีกแบรนด์นึงนะครับที่ทางซินกีตาร์เนี่ยเป็นผู้แทนจำหน่ายนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อกิลนะครับที่เราจะรีวิววันนี้นะครับกิลนี่ต้องเล่าเลยนะครับว่าเป็นแบรนด์ที่อยู่ในตลาดในอเมริกามายาวนานแล้วนะครับตั้งแต่ปี1960นะครับยุคนั้นนะยุค60นะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ60กว่าปีนะฮะ60กว่าปีเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจของนักดนตรีทั่วโลกมานานนะครับมีทั้งกีตาร์หลายทรงนะครับทรง Dreadnought ทรง OM ทรงอะไรมากมายนะครับตัวที่จะมารีวิวในวันนี้เนี่ยเป็นทรง OM Cutaway นะครับตัวนี้เป็นชื่อรุ่นนะครับOM 140CE นะครับ 140CE นะครับกิลตัวนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่อยู่ในจัดว่าอยู่ในเขาเรียกซีรีส์ว่า Wesley Collection นะครับ Wesley Collection ก็เป็นซีรีส์ที่มีภาคไฟฟ้าติดมาเลยนะครับตัวนี้นะครับเรามาว่ากันถึงสเปคก่อนเลยนะครับตัวนี้ไม้หน้าเป็นซิตก้าสปรูซนะครับทำสีซันเบิร์สสวยงามมากนะครับและเป็นคัตอะเวย์นะครับตัวนี้เป็น OM Cutaway ซึ่งเหมาะสำหรับคนที่จะใช้เล่นแบบล้วงชอบล้วงนักล้วงทั้งหลายนะฮะสามารถที่จะเล่นสโลว์ได้ในบริเวณเฟดลึกๆนะครับมาพร้อมกับไม้หลังที่เป็นฮอกกานีนะครับตัวนี้เป็นซีรีส์ที่เป็นมาฮอกกานีนะครับรหัส140นะครับก็จะเป็นบอกถึงว่าเป็นรุ่นออโซลิดมาฮอกกานีนะครับ4นะฮะเป็นรหัสมาฮอกกานีนะฮะมาพร้อมกับบริดจ์ฟิงเกอร์บอร์ดโรสวูดนะครับแล้วก็เป็นไม้คอมฮอกกานีนะครับมีจูเนอร์แบบสไตล์เขาเรียกเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนะครับความนิยมกีตาร์ที่หน้าตาแบบวินเทจหน้าตายุคดั้งเดิมนะครับก็จะใส่จูเนอร์แบบนี้นะครับเป็นจูเนอร์ที่เขาเรียกว่าทรงบัตเตอร์บีนนะครับน็อปตัวบริเวณลูกบิดเนี่ยเป็นสีซิลเวอร์สีเงินนะครับสวยงามนะครับตัวนี้มาพร้อมกับโฟมเคสเลยนะครับมีภาคพิกัพไฟฟ้าของ Fishman นะครับติดตั้งมาให้นะครับมีทั้งปุ่มวอลลุ่มแล้วก็ปุ่มโทนนะครับก็หน้าตาดูสวยงามนะครับโดยเฉพาะสีซันเบิร์สสีนี้นะครับถ้าคนที่เป็นแฟนสีซันเบิร์สนะฮะสีนี้จะต้องบอกว่าโอ้โหสวยงามจริงๆนะครับเราลองมาฟังเสียงกิลตัวนี้นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่ต้องบอกเลยนะครับว่าความนิยมเนี่ยไม่เสื่อมคลายเลยนะครับตั้งแต่สมัยยุคที่เป็นดนตรีในแบบยุค70ยุคอะไรนะครับบริษัทกิลก็ดังตั้งแต่ยุคนั้นมานะครับแล้วลองมาฟังเสียงกิลกีตาร์ OM กันดูบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมีน้องตักมอนครับมาลองเล่นนะครับเดโมเพิ่มเติมอีกสัก 2-3 ลิกนะครับลองฟังดูนะครับว่าให้ซาวเป็นยังไงนะครับเชิญฟังครับThank you.
ที่จบลงไปนะครับก็เป็นลิขของทักมอร์นะครับเล่นเพลงน่าจะเป็นเพลงของจอห์นเมเยอร์นะครับลิขของจอห์นเมเยอร์นะครับและเพลงที่ Finger Style ที่ผมเล่นไปตอนต้นนะครับก็ชัดเจนนะครับว่ากีตาร์คิวเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าให้โทนเสียงในแบบที่เรียกว่ามีเอกลักษณ์ของตัวเองเต็มที่นะครับคือกิวโทนเสียงของกิวเนี่ยนะครับจะให้โทนแบบแข็งแรงนะครับเนื้อเสียงโน้ตนี่แน่นนะครับแน่นมากๆนะครับคนที่ชอบสไตล์แบบกิวเนื้อเสียงแน่นๆนะครับก็ลองมาสัมผัสกีตาร์ตัวนี้ได้ด้วยตัวเองนะครับจริงๆกิวเนี่ยซินกีตาร์มีหลายรุ่นมากนะครับเดี๋ยวผมจะหาเวลาค่อยๆทยอยรีวิวลงนะครับสนใจกีตาร์กิวนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์กิวนะครับรุ่นไหนๆก็แล้วแต่นะครับแวะมาทดสอบด้วยตัวเองนะครับที่ซินกีตาร์นะครับเรามี3สาขานะครับอยู่ที่พรอมนาดสเปลและก็สาขาเชียงใหม่นะครับทุกสาขามีครบทุกรุ่นเช่นเดียวกันนะครับสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารของเรานะครับเข้าไปที่ Facebook นะครับเรามีอัปเดตข้อมูลข่าวสารทุกวันนะครับ facebook/singitar หรือเซิร์ชเข้าไปคำว่า singitar นะครับภาษาอังกฤษนะฮะก็จะเจอเรานะครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ